อาวุธของฮามาสมีอะไรบ้างและเอามาจากไหนการโจมตีอิสราเอลของกลุ่มฮามาสก่อให้เกิดความสูญเสียต่ออิสราเอลครั้งเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เมื่อสงครามโลกครั้งที่2ฮามาสทำได้อย่างไรมีอาวุธอะไรบ้างที่พวกเขาใช้และพวกเขานำมันมาจากที่ใดในเมื่อชนวนกาซาถูกปิดกั้นและควบคุมโดยอิสราเอลมาตลอดนับตั้งแต่ฮามาสขึ้นควบคุมที่แห่งนี้เมื่อปี2006อีกทั้งอะไรทำให้พวกเขามั่นใจในการโจมตีอิสราเอลทั้งที่รู้ว่าจะต้องได้รับการโต้ตอบอย่างรุนแรงพวกเขาได้รับการสนับสนุนมาจากที่ใดรวมหาคำตอบกันได้กับรู้ไว้ใช่ว่าในคลิปนี้ครับจรวดกัสซัมการโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023มีการใช้จรวดมากกว่า 5,000 ลูกในการยิงระยะสั้นๆจนเกินกว่าที่ระบบป้องกันจะสกัดไว้ได้กัสซัมเป็นจรวดแบบโฮมเมดเปิดตัวเมื่อปี2001ชื่อกัสซัมถูกตั้งตามชีคอิสอัสดินอัลกัสซัมผู้นำคนสำคัญทางศาสนาของชาวปาเลสไตน์จรวดกัสซัมเริ่มแรกมีรูปแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อนโครงสร้างเหมือนดอกไม้ไฟขนาดใหญ่มันเป็นจรวดไม่ใช่ขีปนาวุธด้วยเพราะมันไม่มีอุปกรณ์นำทางจรวดจะพุ่งออกไปด้วยแรงขับจากเชื้อเพลิงและตกลงพร้อมกับระเบิดทำลายที่ใดสักแห่งของพื้นที่เป้าหมายมันมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความวุ่นวายและความหวาดกลัวให้มากที่สุดวัสดุในการสร้างเวอร์ชันแรกๆได้มาจากท่อน้ำเก่าที่เป็นโลหะเชื้อเพลิงขับดันใช้ส่วนผสมจากน้ำตาลและโพแทสเซียมไนเตรตส่วนปลายติดตั้งหัวรบที่เป็นระเบิด TNT หรือเป็นวัตถุระเบิดแบบทำเองเช่นแอมโมเนียมไนเตรตด้วยการติดตั้งครีบที่ด้านล่างของจรวดเพื่อรักษาเสถียรภาพขณะพุ่งไปในอากาศจรวดกัสซัมนั้นง่ายต่อการยิงอาจยิงด้วยท่อยิงหรือยิงจากใต้พื้นดินในสถานที่ที่อิสราเอลไม่สามารถตรวจจับได้ง่ายกลุ่มฮามาสได้พัฒนาจรวดกัสซัมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีตัวจรวดนอกจากจะมีขนาดต่างกันตั้งแต่กัสซัม1ถึง4ซึ่งแตกต่างกันไปตามระยะยิงที่ต้องการให้โจมตีลึกเข้าไปในเขตของอิสราเอลต้นทุนวัสดุแต่ละลูกมีราคาประมาณ800เหรียญสหรัฐแต่ในเวอร์ชันล่าสุดฮามาสได้พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นมากจนใกล้เคียงกับเกรดของทหารค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นลูกละ 3,600 เหรียญสหรัฐฮามาสยังอ้างว่าพวกเขามีโรงงานผลิตจรวดในฉนวนกาซาที่สามารถยิงสู่เป้าหมายได้ไกล 10-250 กิโลเมตรซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอิสราเอลมีการสะสมจรวดไว้จำนวนมากก่อนการโจมตีอิสราเอลโดยทางอิสราเอลไม่ได้ระแคะระคายอะไรเลยผู้เชี่ยวชาญมองว่าฮามาสน่าจะต้องได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ในการผลิตรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของจรวดกัสซัมตลอดจนแผนการโจมตีที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในครั้งนี้ผู้สนับสนุนนั้นน่าจะเป็นอิหร่านที่มีจรวดระยะไกลอื่นๆให้ฮามาสได้ใช้โจมตีด้วยเช่น S-55 M-75 Fajr 3และ5 Ayas 250เป็นต้น AK-47R อักษร R ย่อมาจาก Recycle โรงงานผลิตอาวุธที่ฮามาสอ้างถึงยังรวมไปถึงปืนไรเฟิลจู่โจมคาราสนิชคอฟ AK-47 อาวุธประจำกายของทหารฮามาสซึ่งภาพจากวิดีโอการบุกอิสราเอลส่วนใหญ่ถือปืน AK-47 ขณะโจมตีทหารอิสราเอลและสังหารพลเรือนไรเฟิลจู่โจมนี้มีประสิทธิภาพสูงมันเป็นมิตรต่อผู้ใช้ทนทานและหาได้ง่ายเป็นอาวุธยอดนิยมสำหรับกองกำลังติดอาวุธผู้เชี่ยวชาญหลายคนระบุว่าAK-47 บางส่วนอาจเป็นอาวุธเก่าของโซเวียตที่ถูกทิ้งไว้ในการรบเมื่อทศวรรษที่1980บางส่วนมาจากกองทัพจีนโบราณบางส่วนมาจากอิรักสมัยซัดดัมฮุสเซนอุปกรณ์เก่าเหล่านี้ได้ถูกขนถ่ายผ่านเครือข่ายตลาดมืดในที่สุดก็ตกไปอยู่ในมือผู้ก่อการร้ายความยอดเยี่ยมของการออกแบบคารานิสคอฟ AK-47 ที่เรียบง่ายและสามารถใช้งานได้ในสภาวะที่เข้มงวดและเลวร้ายที่สุดในโลกส่งผลให้อาวุธนี้ยังสามารถนำมาดัดแปลงและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เล็กน้อยมันก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และฮามาสก็ได้ใช้เป็นอาวุธประจำกายของทหารโรงงานอาวุธในกาซาทำการดัดแปลงซ่อมแซม AK-47R รวมถึงผลิตกระสุนด้วยอาวุธขนาดเล็กนี้สามารถขนถ่ายผ่านช่องทางอุโมงค์เชิงพาณิชย์พร้อมกับสินค้าอื่นๆทางอียิปต์ปืนกล DSHK.50 คาลิเบอร์ปืนกลหนักที่สร้างโดยโซเวียตและได้รับการดัดแปลงติดตั้งเข้ากับรถกระบะเช่นเดียวกับ AK-47 DSHK เป็นอาวุธสมัยสงครามเย็นกว่า40ปีก่อนแต่ยังมีประสิทธิภาพและอนุภาพน่าเกรงขามปืนที่พบบนรถที่ฮามาสใช้จู่โจมอิสราเอลมีการดัดแปลงให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยพลยิงเพียงคนเดียวจากเดิมที่ต้องใช้2คนอาวุธนี้สามารถโจมตียานพาหนะและเครื่องบินได้โดยทั่วไป DSSK จะถูกติดตั้งไว้บนรถหุ้มเกราะเพื่อใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวแสดงให้เห็นถึงจุดประสงค์ในการใช้เพื่อการสังหารที่ชัดเจนของกลุ่มก่อการร้ายจรวดต่อต้านรถถังเอายาชินอาวุธที่ฮามาสใช้ต่อกรกับรถถังเมื่อเข้าว่าของอิสราเอลตั้งชื่อตามชีคอาเมดยาซินผู้นำทางจิตวิญญาณของฮามาสผู้ล่วงลับแม้ว่ามันจะเป็นอาวุธต่อต้านรถถังแต่ในทางปฏิบัติมันถูกใช้กับเกือบทุกภารกิจในการโจมตียานพาหนะของอิสราเอลอนุภาพของมันสามารถทำลายรถถังเมื่อเข้าว่าได้รถลำเลียงเกราะเบาหรือรถยนต์ทั่วไปหากโดนโจมตีด้วยอาวุธชินต้องมีความสูญเสียอย่างรุนแรงแน่นอนเร็วๆนี้กลุ่มฮามาสได้เปิดตัววิดีโอนำเสนอกระสุนต่อต้านรถถังขนาด105มิลลิเมตรรุ่นใหม่มันถูกใช้โดยกองพลน้อยอัลกัสซามของกลุ่มฮามาสและสามารถทำลายรถถังเมื่อเขาว่าของอิสราเอลได้เชื่อว่ากระสุนต่อต้านรถถังอัลยาชินขนาด105มิลลิเมตรถูกผลิตขึ้นในกาซาโดยอาจได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากอิหร่านผ่านทางกลุ่มเอสบอลเลาะและมีการจัดหาวัตถุดิบภายในกาซาหรือผ่านเส้นทางอุโมงค์พาณิชย์ของอียิปต์มีข้อมูลไม่แน่นอนเกี่ยวกับปริมาณที่ถูกสำรองไว้แต่ในวิดีโอประชาสัมพันธ์มีการรายงานเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับอัลยาชินว่ามีประจำการอยู่ในคลังของพวกเขาอัลยาชินคล้ายกับเครื่องยิง RPG-2 ของโซเวียตสามารถยิงได้ 3-4 ลูกต่อนาทีระยะหวังผลที่100เมตรในการเผชิญหน้ากับยานเกราะอัลยาชินจะถูกใช้เป็นหลักล่าสุดฮามาสได้ใช้มันในการยิงเฮลิคอปเตอร์ของอิสราเอลขณะกำลังร่อนลงในวันที่7ตุลาคม2023ส่งผลให้เฮลิคอปเตอร์ถูกทำลายอัลยาชินจึงเป็นอาวุธที่อิสราเอลต้องระวังเป็นอย่างยิ่งจรวดต่อต้านอากาศยานที่ผ่านมา IDF ยังไม่พบภัยคุกคามจากจรวดต่อต้านอากาศยานแต่อุปกรณ์ที่เล็กและพกพาได้นี้คุ้มค่ามากๆต่อการทำลายเครื่องบินรบของอิสราเอลดังนั้นกองทัพอากาศอิสราเอลจึงต้องคิดไว้ก่อนว่ามันมีอยู่และรอเวลานำออกมาใช้เท่านั้นเองจรวดแซมของฮามาสอาจเป็นรุ่นอิกล่าของรัสเซียซึ่งเบาและพกพาง่ายมากหรืออาจจะเป็นสติงเกอร์ของอเมริกาที่กองทัพอิหร่านมีใช้จรวดแซมถือว่าซับซ้อนกว่าจรวดต่อสู้รถถังอัลยาชินและมีราคาสูงกว่าจึงคาดว่าจะมีจำนวนอยู่ไม่มากนักปืนครกหรือมอร์ตาร์อาวุธยิงลูกระเบิดวิถีโค้งอาวุธที่ใช้งานได้ง่ายและน้ำหนักเบามันสามารถพกพาติดตัวและใช้งานได้อย่างรวดเร็วกลุ่มฮามาสมีปืนครกขนาด120มิลลิเมตรใช้โจมตีเข้ามาในอิสราเอลซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันผลิตในอิหร่านระเบิดบางส่วนมีการดัดแปลงเพิ่มเติมเพื่อให้มีระยะยิงเพิ่มขึ้นจากการวิเคราะห์วิดีโอทางอินเทอร์เน็ตทหารฮามาสมักพกพาปืนครกขนาดเล็กขนาด82มิลลิเมตรระยะทั่วไปของระเบิดนี้มีไม่เกิน5กิโลเมตรจึงมักใช้เป็นอาวุธโจมตีระยะใกล้ๆและเนื่องจากเป็นอาวุธวิถีโค้งปืนครกจึงมักถูกใช้โจมตีออกมาจากอุโมงค์ใต้ดินโดยที่ฝ่ายอิสราเอลไม่ทันได้ตั้งตัวโดรนเป็นสิ่งที่ทำให้ประหลาดใจว่าฮามาสจะใช้เทคโนโลยีนี้ในการโจมตีจากการวิเคราะห์วิดีโอโดรนมี2รูปแบบด้วยกันโดรนแบบบังคับได้ใช้ในการหย่อนระเบิดเพื่อทำลายเซ็นเซอร์บริเวณรั้วของอิสราเอลและโดรนคามิกาเซ่ที่ใช้ปล่อยเพื่อมุ่งทำลายเป้าหมายในอิสราเอลเหมือนจรวดกัสซัมเห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีนี้มาจากอิหร่านที่ก้าวหน้าในการผลิตโดรนสำหรับการโจมตี
พาราไกเดอร์อุปกรณ์ที่ใช้ร่มร่อนติดเครื่องยนต์นี้ถูกใช้ในการโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมโดยเฉพาะที่งานดนตรีมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนักแม้ว่าทหารบนพาราไกเดอร์จะมีอาวุธปืนหรือระเบิดมันเชื่องช้าและจะกลายเป็นเป้าเมื่อเจอกับทหารอิสราเอลมันเหมาะจะใช้ในการโจมตีแบบเซอร์ไพรส์อะแทคที่เป้าหมายไม่รู้ตัวเหมือนในปี1987มีการใช้เครื่องร่อนคล้ายพาราไกเดอร์ติดอาวุธปืนไรเฟิลปืนพกและระเบิดมือสังหารทหารอิสราเอลไป6นายก่อนที่เขาจะถูกยิงร่วงในที่สุดคาดว่าฮามาสได้รับการถ่ายทอดรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์จากภายนอกซึ่งก็เป็นอิหร่านและกลุ่มอิสบอลเลาะห์แหล่งทุนของฮามาสฮามาสมีออฟฟิศในกาตาร์อย่างเปิดเผยซึ่งหมายความว่ากลุ่มประเทศอาหรับทั้งหลายสนับสนุนในด้านเงินทุนแก่ฮามาสเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ติดตามแหล่งเงินของฮามาสให้ข้อมูลว่าเครือข่ายเงินทุนของฮามาสนั้นกว้างขวางมากพวกเขารับเงินช่วยเหลือผ่านองค์กรการกุศลต่างๆรวมถึงผู้สนับสนุนจากทั่วโลกนอกเหนือจากเงินบริจาคแล้วฮามาสยังเก็บภาษีจากชาวกาซาสำหรับสินค้าที่ผลิตในกาซาและสินค้าที่นำเข้ามาจากภายนอกอิหร่านเป็นอีกแหล่งทุนสำคัญของฮามาสซึ่งรวมถึงจีนที่เป็นลูกค้าสำคัญในการส่งออกน้ำมันจากอิหร่านมีองค์กรหลายแห่งที่เป็นผู้ระดมทุนให้กับผู้ก่อการร้ายเช่นมูลนิธิ IHS Humanitarian Relief Foundation ของตุรกีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Union of Good ได้เปิดระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้คนในฉนวนกาซาซึ่งเส้นทางการเงินนั้นจะไปอยู่ที่ใดถ้าไม่ใช่กลุ่มฮามาสดูเหมือนว่าสงครามฮามาสและอิสราเอลนั้นจะเป็นสงครามตัวแทนของโลกอาหรับที่ไม่อยากจะออกตัวทำสงครามแต่ได้สนับสนุนกลุ่มฮามาสในด้านเงินทุนอย่างลับๆน่าเสียดายที่เงินทุนจำนวนมหาศาลไม่ได้ถูกนำไปแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารหรือความเป็นอยู่ของชาวกาซาพวกเขายังคงพึ่งพาตัวเองไม่ได้ต้องรอคอยความช่วยเหลือจากภายนอกเงินทุนถูกนำไปสร้างอุโมงค์ใต้ดินสะสมอาวุธและใช้โจมตีศัตรูความเป็นรัฐที่ชาวปาเลสไตน์เรียกร้องนั้นต้องอยู่พื้นฐานของการพึ่งพาตัวเองได้แต่ดูเหมือนว่าสิ่งนั้นจะยังคงห่างไกลในเส้นทางที่ฮามาสได้นำพาชนวนกาซามาจนถึงทุกวันนี้และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่มาของอาวุธที่กลุ่มฮามาสมีใช้นะครับหากคุณผู้ชมมีความคิดเห็นใดก็แบ่งปันกันได้แบบสุภาพที่คอมเมนต์ด้านล่างได้ครับและเช่นเคยช่วยสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ